ข่าวด่วนช่วงบ่ายโมงฟุตบอลไทยประจำวันที่19กันยายน2567โดยชายผู้บังคับร่างฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวบอลไทยในช่วงของข่าวบ่ายโมงนี้กันดีกว่าเรามาเริ่มกันด้วยที่ข่าวนี้หาได้ยังไงช่องทางการถ่ายทอดสดทัพช้างศึกทีมชาติไทยพบทีมชาติบราซิลชี้ชะตาแชมป์กลุ่มฟุตซอลโลกในขณะนี้อะไรยังไงครับผมชนะเพื่อคว้าแชมป์กลุ่มให้จงได้เมื่อช่องถ่ายทอดสดทีสปอร์ต7นะฮะวันที่20กันยายนเวลา 19:30 น.การแข่งขัน FIFA ฟุตซอลเวิลด์คัพ2024ระหว่างวันที่14กันยายนถึง6ตุลาคมณสนามบูคาร่ายูนิเวอร์แซลสปอร์ตคอมเพล็กซ์ประเทศอุซเบกิสถานทัพช้างศึกทีมชาติไทยนะฮะอยู่ในกรุ๊ป B ร่วมสายกับบราซิลคิวบาและก็โครเอเชียทัพช้างศึกทีมชาติไทยภายใต้การนำทัพของมิเกลโรดิโก้พบทีมชาติบราซิลท็อปอันดับที่1ของโลกวันศุกร์นี้เวลา 19:30 น.ตามเวลาของประเทศไทยถ่ายทอดสดทางช่อง T Sport 7ในครั้งนี้ก็ฝากไปให้กำลังใจและไปร่วมเชียร์นะผมฟุตซอลทีมชาติไทยพรุ่งนี้เดือดกันอย่างแน่นอนครับช่วงเวลา 19:30 น.อย่าลืมไปเชียร์พวกเขากันนะเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับอารันยังไงเจริญพงศ์กลับไทยเตรียมจะร่วมทัพห้องเย็นท่าข้ามรอลุยฟุตซอลไทยลีกโดยหลังจากที่เจริญพงศ์ประสานสัตว์ถูกเรียกเข้ามาติดทัพตัวเล็กช้างศึกชุดลุยศึกฟุตซอล2024FIFA ฟุตซอลเวิลด์คัพ2024ที่ประเทศอุซเบกิสถานโดยเจริญพงศ์ประสานสัตว์ถูกเรียกตัวเข้ามาเสริมทีมเพื่อจะสแตนบายอาการบาดเจ็บของอรุณเซนบัตในด่านมือหนึ่งที่ได้รับอาการบาดเจ็บมาจากหน้าของศึกคอนติเนนทัลฟุตซอลแชมเปี้ยนชิพ2024เกมพบกับโกเตียบาราอย่างไรก็ตามหลังจากที่อาการของอรุณเซนบัตมิดมีสภาพที่สมบูรณ์ทำให้เจริญพงศ์ประสานสัตว์เลือกที่จะกลับประเทศไทยเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนจะสู้ศึกฟุตซอลไทยลีกกับทางด้านของสโมสรห้องเย็นท่าข้ามต่อไปโดยได้เดินทางออกจากทางด้านของเมืองบูคาราประเทศอุซเบกิสถานในเวลา 9:45 น.ตามเวลาท้องถิ่นเมื่อวันที่19กันยายนก่อนจะถึงประเทศไทยในวันที่20กันยายนเวลา 6:05 น.สำหรับฟุตซอลทีมชาติไทยจะลงสนามในศึกฟุตซอลโลก2024รอบแบ่งกลุ่มนัดที่3พบกับทีมชาติบราซิลวันที่20กันยายนเวลา 19:30 น.ตามเวลาของประเทศไทยณสนามบูคาร่ายูนิเวอร์แซลสปอร์ตคอมเพล็กซ์ถ่ายทอดสดทางช่อง T Sport 7ในครั้งนี้ก็ฝากไปให้กำลังใจและไปร่วมเชียร์พวกเขากันด้วยครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับอารันยังไง6ข้อรู้จักกับนักของเซบรางอด่านแรกของเมืองทองในถ้วยเอเชียนะโดยเมืองทองยูไนเต็ดจะได้กลับมาลุยเตะในถ้วยเอเชียอีกครั้งในรายการ AFC Champions League 2ซึ่งแน่นอนว่าพวกเขาเนี่ยปรารถนาที่ทำผลงานในครั้งนี้ให้ได้ดีที่สุดดังนั้นเราจึงขอพาอาสาไปดูและก็รู้จักกับซารางอตัวแทนจากมาเลเซียซึ่งเป็นคู่ต่อสู้กิเลนพยองในเกมแรกของรอบแบ่งกลุ่มกันซะหน่อยซึ่งงานนี้ AFC Champions League 2ซีซั่น2024รอบแบ่งกลุ่มโดยทางด้านของเมืองทองพบเซบรางอในวันนี้นะฮะที่สนามราชมังคลากีฬาสถานเวลา 17:00 น.ถ่ายทอดสดทางช่อง YouTube VG Sport ทางนี้แฟนบอลสามารถซื้อบัตรเข้าชมเกมล่วงหน้าได้แล้วในวันนี้ทางช่องของ Thai Ticket Major ทุกสาขาโดยกันนี้เรามาเริ่มกันที่1กันก่อนก็แล้วกันความเป็นมาของสโมสรหากว่ากันว่าถึงรากประวัติศาสตร์เซรางอเนี่ยถือเป็นสโมสรที่เก่าแก่ที่มีอายุเกินกว่า100ปีแต่ด้วยความที่เวลานั้นยังไม่มีบันทึกอย่างจริงจังทำให้มานับเอาตามหลักสากลคือก่อตั้งเมื่อปี1936ในขณะนี้อย่างไรก็ตามห่วงเวลานั้นสงครามโลกครั้งที่2ไป1939ทำให้ลีกฟุตบอลมาเลเซียไม่สามารถจะวางแผนงานระยะยาวได้อย่างต่อเนื่องมันจะทำให้ทีมยักษ์แดนแห่งเมืองมาเลเซียเองนั้นก็พลอยได้รับผลกระทบไปด้วยเช่นเดียวกันกระทั่งสถานการณ์ต่างๆเริ่มคลี่คลายเซบรางอก็ค่อยๆพัฒนาทีละนิดและก็กลายเป็นทีมชั้นนำของประเทศได้อย่างง่ายดายในครั้งนี้ต่อมาข้อที่2ถ้วยรางวัลโดยจากความที่ซารางอเนี่ยเป็นสโมสรเก่าของมาเลเซียมันจึงไม่แปลกที่พวกเขาจะประสบความสำเร็จมากมายในประเทศโดยนับถ้วยรวมแล้วก็ปาไปถึงคง11ใบรวมทุกรายการแถมยังเป็นทีมแรกของแดนเสือเหลืองที่ได้เข้าไปเล่นในทัวร์นาเมนต์ทวีประดับทวีปกันอีกต่างหากอย่างไรก็ตามหากจะนับเกียรติยศแบบสากลทัพยักษ์แดงแห่งมาเลเซียเคยได้แชมป์ลีก6สมัย FA Cup 5สมัยและเคยไปได้ไกลถึงรอบชิงชนะเลิศเอเชียนคัพแชมเปี้ยนชิพหรือว่า AFC แชมเปี้ยนลีกในปัจจุบันอีก1ครั้งต่อมาข้อที่3ผลงานในปัจจุบันเซรางอได้โควต้าเข้าไปร่วมศึก AFC แชมเปี้ยนลีก2ซีซั่น2024ฐานะรองแชมป์ลีกมาเลเซียในฤดูกาล2023โดยปัจจุบันพวกเขาเนี่ยรั้งอันดับที่2ของตารางการแข่งขันด้วยการมีแต้มตามหลังยะโฮดารุนทักซิมอยู่3แต้มแถมฟอร์มยังร้อนชาเมื่อถล่มคู่ชิงซิตี้เบรเทไป4-0เมื่อวันศุกร์ที่13กันยายนที่ผ่านมาต่อ
ต่อมาข้อที่3 H Coach โดยคำนั้นของมูฮัมหมัดนิซามจามิลอดีตเซ็นเตอร์ฮาฟทีมชาติมาเลเซียยุคต้นทศวรรษปี2000แต่ต้องแขวนสตั๊ดตั้งแต่อายุเพียงแค่28ปีเนื่องจากว่ามีปัญหาการบาดเจ็บรบกวนจนหันเหเข้าสู่ทางโค้ชและก็ถือได้ว่าไปได้ดีเลยทีเดียวเพราะพัฒนาตนเองอยู่เสมอกระทั่งถูกเซรังอแต่งตั้งให้เป็นผู้ช่วยของไมเคิลไฟสเทนไบเดอร์เทรนเนอร์ชาวเยอรมันเมื่อซีซั่น2022ต่อด้วยตันเซงโฮในเวลาต่อมาทว่าผลงานของ2คุณซื้อก็ไม่ค่อยจะสู้ดีนักทำให้จามิลถูกดันมาเป็นบิ๊กบอสของทัพใหญ่แห่งแดนมารยาเมื่อมีนาคม2024และแม้จะเป็นกองหลังมาก่อนแต่ว่าสไตล์การนำทีมของเขากลับเน้นไปที่บุกแบบไม่มีเม้นด้วยระบบ 4-3-3 ซึ่งยิงประตูในลีกรองเป็นเพียงแค่ยะโฮนดารุนตักซิมเพียงแค่ทีมเดียวเท่านั้นต่อมาข้อที่4โควต้าต่างชาติกฎเกณฑ์เกี่ยวกับการลงทะเบียนผู้เล่นของ AFC Champions League 2ซีซั่น2024เมื่อจะต่อไปนี้ลงทะเบียนนักเตะทั้งหมด35คนวันแข่งขันส่งรายชื่อ23คนโควต้าต่างชาติสามารถส่งรายชื่อได้ไม่อั้นในวันแข่งขันโควต้าต่างชาติก็สามารถลงเล่นได้ไม่อั้นเช่นกันเซรางอส่งรายชื่อแข้งต่างชาติมาทั้งหมด8คนได้แก่นอชอันฟราวาเดจากจอร์แดนมิดฟิลด์ตัวหลักของทีมชาติจอร์แดนชุดรองแชมป์เอเชียนคัพ2023บูบุนครบเครื่องอาบรีโอวานจากจอร์แดนกองหน้าทีมชาติจอร์แดนชุดรองแชมป์เอเชียนคัพ2023ความสามารถเฉพาะตัวสูงแถมยังมีเซนฟุตบอลที่อันตรายเหลือล้นต่อมาบรอนนี่ฟาชนานเดสจากชิลีหัวหอกดาวซันโบประจำทีมชุดปัจจุบันดีกรีทีมชาติชิลีลงเล่นไปแล้วมากถึง9นัดและซันโบไปแล้วมากถึง7ประตูยูฮันดรีไอบรอสโกจากเวเนซุเอลาเพลย์เมเกอร์ดีกรีทีมชาติเวเนซุเอลาทักษะล้ำเลิศรูปร่างเล็กแต่ชั้นเชิงลูกหนังไม่ธรรมดาต่อมาก็จะเป็นอัศวินฟอร์เซชหมู่เกาะแคฟเวิร์ฟอดีตแข้งเก่าราชบุรี FC ที่ผลงานแจ่มมากในไทยลีกโดยเฉพาะเกมที่พบกับเมืองทองหมอนี่ปั่นป่วนนารับเสียจนหัวหมุนเลยทีเดียวต่อมาจะเป็นอเล็กอัสคายาวาจากกานากองกลางที่เป็นตัวหลักในช่วง 2-3 ซีซั่นที่ผ่านมาแต่ว่าฤดูกาลปัจจุบันต้องแย่งตำแหน่งอย่างหนักเนื่องจากว่าแผงมิดฟิลด์เซรางอเนี่ยอุดมไปด้วยนักเตะระดับท็อปทั้งนั้นต่อมายังไม่หมดนะฮะยังมีซาฟูวานบาราฮูดินจากสิงคโปร์ประกันหลังผู้ติดทีมชาติสิงคโปร์เกินกว่า100เกมเพิ่งจะย้ายมาเมื่อปี2023แต่มีบุคลิกความเป็นผู้นำสูงจึงได้ปลอกแขนกัปตันทีมเซรางอนชุดปัจจุบันไปร่วมทีมในครั้งนี้ต่อมาก็จะเป็นสุดท้ายอูมานเซมูดอฟนะฮะจากอุซเบกิสถานเซ็นเตอร์ฮาฟทีมชาติอุซเบย์ดุดันหนักหน่วงและก็เป็นที่หวาดหวั่นกองหน้าทุกทีมที่ต้องเผชิญหน้ากันอีกครั้งต่อมาข้อที่5นักเตะเด่นไฟซานฮาบริมเนี่ยปีกตัวจี๊ดทีมชาติมาเลเซียที่เคยยิงประตูในศึกไทยศึกอาเซียนครับ2022มาแล้วแต่ปัจจุบันเขาเพิ่งจะกลับมาเล่นฟุตบอลได้อีกครั้งหลังเผชิญกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเมื่อถูกคนร้ายสาดน้ำกรดใส่เมื่อเดือนพฤษภาคมจนเป็นเหตุให้เจ้าตัวเนี่ยหวาดผวาไปนานเลยทีเดียวนรกวัย26ปีรายนี้เพิ่งจะกลับมาลงซ้อมเมื่อต้นสิงหาคมและก็ค่อยๆเรียกความฟิตกลับมาอีกครั้งซึ่งได้ชิมลางไปในเกมลีกบ้างแล้วหากหมอนี่ร่างกายสมบูรณ์แบบพร้อมเชื่อได้เลยนะว่าสระงอจะมีอาวุธพลานุภาพสูงไว้ทำลายคู่แข่งทุกทีมอย่างแน่นอนและข้อท้ายข้อที่6นะฮะนักเตะที่น่าจับตามองมูไคเรียอัชมานเพชรเม็ดงามของวงการลูกหนังมาเลเซียอายุเพียงแค่22ปีแต่กลับมาได้รับเสื้อหมายเลข10แถมเป็นรองกัปตันทีมของเซรางอในครั้งนี้อีกต่างหากโดยกองกลางรายนี้เล่นได้ทั้งสองเท้าทั้งยังมีวิสัยทัศน์ในการจ่ายบอลที่ชาญฉลาดบวกกับลูกยิงไกลอันทรงพลังมันจึงทำให้เขาเป็นตัวทีเด็ดที่ทัพยักษ์แดนแห่งมารยายได้ใช้กำราบฝั่งตรงข้ามในครั้งนี้นี่นะผมก็เป็นการพูดถึงนะฮะ6ข้อที่รู้จักกันกับเซรางอด่านแรกของเมืองทองในถ้วยเอเชียในครั้งนี้นะและนี่ก็เป็นข่าวด่วนช่วงบ่ายโมงฟุตบอลไทยประจำวันที่19กันยายน2567โดยชายผู้บังคับครั่งฟุตบอลไทยครับ